มีไปทัวร์หลายประเทศเหมือนกันใช่ตอนแรกจะต้องไปเกาหลีแล้วก็ไปมาเลย์ครับก็ถูกยกเลิกไปนะครับในช่วงสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ไม่ ไม่ปลอดภัยกับการเดินทางso เราโอเคมั้ยการที่เขายกเลิกงาน yeah I'm okay ก็มัน what do you call better safe than sorry ใช่มั้ยเสียรายได้ไปเยอะมั้ยคะก็บ้างอ่ะครับมันก็มีผลกระทบกับทุกคนอ่ะไม่ใช่แค่ผมมันก็มีผลกระทบกับทุกคนทั่วประเทศแล้วก็หลายประเทศด้วย you know so it's ก็ให้ทำยังไง that's we just gotta you know keep going แล้วก็เดี๋ยววันข้างหน้ามันก็คงดีขึ้นนะครับจริงๆเรากลัวขนาดไหนบ้างกับตอนนี้โควิดไอ้ mean พอเรามีลูกมีอะไรมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะต้องทำให้เราเป็นห่วงใช่ไหมครับนอกจากแค่ตัวเราคนในครอบครัวแล้วก็คนในบ้าน so yeah I mean we เขาเรียกอะไรหาข้อมูลเยอะที่สุดที่มันจะแบบว่าช่วยกันการช่วยกัน you know สอนเด็กๆว่าถ้าเคสแบบนี้หรือเจอแบบนี้ให้ทำยังไงครับอย่างเราคือตอนนี้สั่งห้ามเลยไหมออกไปข้างนอกอะไรเด็กๆไม่ได้ห้ามออกไปข้างนอกอะแต่ว่าคือก็ลดลงมาแล้วก็ maybe ไม่ค่อยออกไปไหนที่มันแบบว่าคนเยอะแบบเดินห้องเดินห้างแล้วก็ you know เด็กเขาก็จะแบบว่าจับนู่นจับนี่แล้วบางทีก็มาแตะหน้าแตะตัวเองก็จะแบบว่าช่วยแบบว่าเฮ้ยต้องล้างมือกันบ่อยๆอย่างเราเองนะครับเป็นฮิปฮอปมันต้องมีมันแบบทักทายแบบI mean I'm still there I'm still ทักทายกับแฟนเพลงทุกคนครับที่เวลาออกไป so I mean like เข้าใจว่ามันก็ you know สถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ทั้งโลกอะแต่ว่าก็ you know little bit here and there ช่วยๆกันทุกคนเข้าใจไหมครับเข้าใจไอเข้าใจอะไรหมายถึงว่าตอนทำไมต้องมี no ผมก็ยังแตะมือบ้างครับก็ยังไม่ได้แบบว่าก็ยังถ่ายรูปยังอะไรคือส่วนอันนี้คือตัวเรานะครับแต่ว่าIt's just hard เพราะว่าเวลาเจอแฟนเพลงด้วย instinct อยู่แล้วเราก็จะดีใจที่เขามาพูดคุยด้วย so I mean I don't yeah I'm still the same แต่มันไม่ต้องระมัดระวังอะไร I mean I have my แบบ alcohol you know in my pocket and you know wash ล้างมือบ่อยขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบว่ากลัวไปเลยไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ได้กลัวไปเลยขนาดนั้นโอเคอาฝากกันให้เตือนแฟนด้วยครับทุกคนนะครับช่วยดูแลกันนะครับก็ช่วยอ่านข้อมูลว่ามันคืออะไรแล้วก็ yeah ช่วยกันรักษาแล้วก็ hopefully หายไวๆจะได้เดินหน้ากันต่อครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ